สวัสดีครับ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคดึกประจำวันอาทิตย์ที่29มกราคม2566ค่าคืนนี้อยู่กับคุณประเทศธาระและดิฉันพัทราวดีมิสุนาค่ะคุณผู้ชมคะกรณีของดาราสาวอันยูชิงนะคะที่มีการกล่าวหาว่าตํารวจไทยรียดเงินไปกว่า2แส,สน20,700บาทเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาวันนี้เรามีความคืบหน้ามีหลายๆประเด็นนะคะที่นํามาฝากคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยัดเงินเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ารอรัที่ตอนนั้นก็มีประเด็นกันอยู่ นะคะ แล้วก็ระยะเวลาของการสอบปากคำที่มันไม่ตรงกันกันกบกล้องวงจรปิดเธอบ,บอกว่า2ชั่วโมงใช่ไหมยืดเยื้อเธอบอกตอนนั้นน<อ>่ยยืดเยื้อมาสองชั่วโมงเลยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาไปเปิดกล้องแล้วเขาก็เทียบเคียงกันแล้วว่ามันไม่ตรงกันนะคะคแล้วก็การติดตามชาย3คนที่ร่วมกวนมาสอบปากคําด้วยเดี๋ยวเรามาตามกันว,ว่าวันนี้ติดตามมาได้แล้วหรือไม่อย่างไรนะคะในนั้นคาดว่าน่าจะเป็นไกด์ด้วยนะครับที่อยู่ในทีมนักท่องเที่ยวที่มาด้วยกันกับเธอในครั้งนั้นส่วนก่อนที่จะไปที่ประเด็นอื่นๆนะครับคุณผู้ เกิดขึ้นนะครับให้หลีกเลี่ยงเส้นทางสายโคราชส,สระบุรีตอนนี้มีรถชนกันมากถึง30คันในล,ลักษณะการชนกันนั้น ชนกันแรงมากรถเนี่ยขึ้นไปเกยกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวไว้ด้วยนะครับถนนมิตรภาพมุ่งหน้าสระบุรีนะครับช่วงมอกลางดงที่หน้าเดรี Home นะครับตอนนี้มีอุบัติเหตุรถชนกันมากถึง30คันเพราะฉะนั้นก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับส่วนบรรยากาศเรื่องของการเมืองโอ้โหครับเหมือนปีกองตอนนี้แบบล่นแบบเต็มที่เลยหลังจากที่มีการประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเรื่องกฎหมายประกอบการเลือกตั้ง2ฉบับที่มีผลในวันนี้นะครับเริ่มต้นแล้วก็โอ้โหต้องบอกเลยว่าพักการเมืองแต่ละพักนั้นเร่งลงพื้นที่ไปแนะนําตัวนะครับกับประชาชนรวมไปถึงก็พูดง่ายๆก็คือการหาเสียงนั่นแหละนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการกําหนดวันเลือกตั้งจากทางกะกะตอ,อย่างชัดเจนก็ตามพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งตั้งแต่วันนี้ก็จะมีความคึกคักกันมากนนยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่าปีกลองตอนนี้ลั่นกันแบบ เต็มที่จริงๆเนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือว่าพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่2ปี2566และก็พรปว่าด้วยพักการเมืองฉบับที่2ปี2566นั้นมีผลบังคับใช้แล้วนะครับหลังจากที่ประกาศเมื่อวานาก็มีผลบังคับใช้วันนี้ก็เหมือนกับกดปุ่มสตาร์ทในการที่จะให้แต่ละพักนั้นโอ้โหนะครับออกไปหาเสียงกันคึกคักจริงๆหลังจากที่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวานนี้นะครับ โดยสาระสําคัญไปดูกันสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสก็กําหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตน,นั้นจัดการแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับจำนวน400เขตเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญโดยมีสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง400คนและก็สสบัญชีรายชื่อ100คนนั่นก็แสดงว่าเราจะมีสสรวมกันแล้วก็คือ500คนนะครับและก็จะมีบัตรเลือกตั้ง2ใบ สำหรับวิธีการคำนวณสสแบบบัญชีรายชื่อนั้นก็จะเอาคะแนนเสียงเลือกตั้งของพักการเมืองทั้งหมดนะครับและก็จะเอามาหารกันด้วยจำนวนสสแบบบัญชีรายชื่อ100คนอันนี้ก็คือสูตรหารร้อยเพื่อที่จะหาจำนวนสสแบบบัญชีรายชื่อของพักการเมืองแต่ละพักตามสัสดส่วนของคะแนนที่ได้มาครับ อันนี้เป็นพรปรว่าด้วยการเลือกตั้งสสนะคะคส่วนพรปรว่าด้วยพักการเมืองฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยก็มีการกําหนดค่าบำรุงพักการเมืองประเภทรายปีจาก100บาทเป็น20บาทแล้วก็ประเภทตลอดชีวิตจาก2000บาทเป็น200บาทค่ะมีการแก้ไขคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกพักการเมืองเพื่อการผ่อนคลายให้มีสิทธิ์แล้วก็เสรีภาพมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเนี่ยหากพัก กา <AM rac ian> รเมืองมีความประสงค์งที่จะส่งผู้สมัครครับเลือกตั้งในจังหวัดไในในใหใน <S <S ในจังหวัดนั้นเนี่ยจะต้องมีสาขาพักการเมือง <Peru> หรือว่าตัวแทนของพักการเมืองด้วยนะคะครับส่วนการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสงสงแบบบัญชีรายชื่อก็ให้พักนั้นจัดทาบัญชีรายชื่อเพื่อที่จะส่งให้สาขาพักการเมืองหรือว่าตัวแทนพักการเมืองประจําจังหวัดซึ่งอันนี้สําคัญนะครับต้องคํานึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่างๆและก็ความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงรวมไปถึงแก้ไข เรื่องการทําระบบ p r i มอรีโหวตในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพักการเมืองนะครับซึ่งหลังจากนี้ไปกกตก็จะเป็นไปตามไทม์ไลน์นะครับก็จะยืนยันว่าจะใช้ระยะเวลา45วันในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งตามปฏิทินตามไทม์ไลน์เดิมันก็คือช่วงพฤษภาคม,มนั่นก็พอมีพรปแบบนี้ในประกาศออกมานะครับทานโยคุณผู้ชมนั่นก็แสดงว่านะครับตั้งแต่15มีนาคมเป็นต้นไป เกิดว่าจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นนั้นก็จะไม่มีปัญหาในการที่กะกะตจะใช้เงื่อนไขระยะเวลา45วันในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งหรือรัฐบาลชุดนี้จะอยู่ไปครบเทอม23อมีนาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับออกได้2ทางนะครับ